TrueMove Ash CG Plus. สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 น.นะคะอยู่กับออมและกล้าค่ะครับในคืนนี้นะครับที่ทุกคนอาจจะติดรายการบางอย่างอยู่ย้ายมาดูเราก่อนนะครับกับอัปเดตข่าวบันเทิงแบบนี้กับเรา2คนบอกเลยว่าแซ่บเหมือนกันในวันนี้นะครับสำหรับข่าวที่น่าสนใจเฮดไลน์เลยครับบอยยืนยันค่าตัวไม่ได้แพงหลังติด1ใน5อันดับซุปตาร์ค่าตัวสูงตอนนี้เราเอาเงินทำผูกค่าคืนถูกต้องฟลุกได้เลิกแต่งแอปเปิล3พฤศจิกายนนี้ในธีม3ประเพณีไทยลาวและจีนชาร์ลส์ เปอริสผู้สร้าง The Gong Show เสียชีวิตในวัย87ปีอีไลวง UKISS ขอภรรยาแต่งงานหลังมีลูกด้วยกันแล้ว1คนครับผมเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยการอัปเดตหนุ่มหล่อคนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ คือดูแลตัวเองดีมากนะครับและงานก็แน่นมากด้วยคุณซีศิวัฒน์นั่นเองนะครับผลงานอัดแน่นตลอดทั้งปีแบบนี้นะครับคนก็เลยบอกว่าโอ้โหเซ็นสัญญาเป็นลูกรักถาวรหรือเปล่าของวิกหมอชิตนะครับเดี๋ยวมาถามกันหน่อยจากเจ้าตัวเลยแหละครับยังถูกทวงถามถึงทายาทตัวน้อยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแต่ซีศิวัฒน์เนี่ยก็ยืนยันคำเดิมว่าอยากให้มีเวลาว่างให้มากกว่านี้ก่อนเพราะยังมีงานในวงการที่ต้องทำอยู่ครับเห็นทุ่มเวลาให้กับงานขนาดนี้เลยถูกเมาว่าเป็นลูกรักถาวรของช่องไปแล้วอายุเนี่ยคือเลยเลข3ไปกว่าครึ่งแล้วนะครับก็ยังรับบทพระเอกอยู่แล้วก็มีงานเข้ามายังอยู่ต่อเนื่องเลยครับตัวผมเองผมว่าก็เหมือนนักแสดงท่านอื่นนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้เป็นลูกรักอะไรผมว่าทางช่องก็เมตตาทุกคนอยู่แล้วตามงานที่ตัวเองถนัดครับผมเองซะอีกที่เลือกละครที่อยากที่จะเล่นคือจริงๆแล้วผมว่าทางช่องท่านก็เมตตากับทุกๆคนอยู่แล้วอันนี้คือไม่ได้ถ่อมตนไม่อะไรผมพูดเรื่องจริงนะครับดูดีๆเนี่ยผมจะเล่นละครปีละเรื่อง2เรื่องเท่านั้นเองไม่เกินนี้เลยเพราะฉะนั้นก็มันถ้าในแง่มุมของความเป็นลูกรักผมว่าก็ปกติมากเลยคือช่องไม่ได้เห็นว่าผมมีความสามารถคนเดียวหรอกครับจริงๆก็มีความสามารถกันทุกคนนั่นแหละครับแล้วแต่ว่าใครจะเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบไหนหรือละครแบบไหนแล้วก็คิวแบบไหนคือจริงๆอ่ะผมก็เลือกบทอยู่แล้วครับโดยปกติฉะนั้นผมไม่ได้คิดว่าผมอยากเล่นแบบไหนคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนง่ายมากๆเลยคือบทมายังไงก็ได้ก็คือผมก็จะแฟร์ครับตัวโอเคบทมาแบบนี้ผมอ่านแล้วถ้าผมชอบผมก็โอเคสัญญาครับทางช่องยังเหลืออยู่ก็ยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออยู่ผันตัวแบบเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยครับคือก็เป็นผมว่าเป็นความฝันของนักแสดงทุกคนอยู่แล้วจริงๆผมก็ทำเบื้องหลังอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ออกตัวแค่นั้นเองถอดใจหรือยังคะแฟนๆก็ยังรอลุ้นอยู่เรื่องน้องท้องนะครับไม่ได้ถอดหรอกครับทีมหนูว่าก็เหตุผลเดิมๆนี่แหละครับที่ผมยังคงพูดเหมือนเดิมว่าผมแค่ไม่อยากจะเป็นถ้าผมต้องเป็นถ้าเป็นคุณพ่อคนผมอยากให้เวลากับลูกเต็มๆอะไรเงี้ยครับซึ่งณตอนนี้คือเรามีธุรกิจหลายตัวที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าครอบครัวมันจะก็ถ้ามันจะสมบูรณ์แบบจริงๆมันก็คงต้องมีตัวเล็กที่มีไปฝากไข่ไว้ไหมอะไรเงี้ยก็คิดไว้ครับแต่ว่าผมว่าก็เดี๋ยวว่ากันมีตรวจอยู่ปกติเพราะว่าคุณเอมี่เขาต้องคอยเช็คอัพอยู่แล้วตรวจภายในอยู่แล้วเพราะเรายังแฮปปี้กับชีวิตคู่เราอยู่ก็ส่วนหนึ่งด้วยครับที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราทำงานเยอะอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะมีความสุขแบบโดยการที่ตัดเรื่องงานแล้วไปเที่ยวเลยก็มันไปได้เลยฮะมันไม่ต้องมาคอยกังวลว่าแบบต้องห่วงใครอะไรเงี้ยก็เคลียร์ได้ทั้ง2ประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของประเด็นที่ถูกเมาส์นะครับก็โอ้โหตอบได้สุภาพบุรุษมากนะครับเคลียร์ได้ทุกเรื่องจริงครับมาที่หนุ่มคนนี้ก็งานเยอะงานแน่นเหมือนกันแล้วพองานแน่นยังไงคะคนก็เมาส์อีกเช่นเคยพูดถึงเรื่องของค่าตัวว่าอู้สูงลิบเลี่ยวหรือเปล่าสำหรับบอยปกรณ์เพราะเห็นเขาบอกว่าติด1ใน5ซุปตาร์ที่แบบค่าตัวสูงดูซิว่าเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงแล้วก็เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าพระเอกจอมเกรียนอย่างบอยปกรณ์ขึ้นแท่นหนุ่มฮอตตลอดกาลจริงๆนะคะและล่าสุดก็ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน5อันดับดาราที่มีค่าตัวสูงที่สุดได้ยินแบบนี้แล้วเจ้าตัวตอบขำๆว่าค่าตัวผมก็ยังเท่าเดิมไม่เคยเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้แพงด้วยไปวันไม่พอพาไปโรงงานเลยจริงๆแล้วนะคะครอบครัวของ
อย่าพูดแบบนั้นถ้าเกิดว่าพูดแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่มาจ้างผมนะฮะเพราะตอนนี้ค่าตัวผมถูกแล้วค่าตัวผมไม่แพงอยู่แล้วครับไม่ขึ้นเลยครับผมไม่ขึ้นเลยลดให้ด้วยซ้ำ อันนี้มันขึ้นอยู่กับเราเองที่ทางช่องครับบอยก็คุยกันได้ครับคุยกันได้ว่าเรทค่าตัวเราอะไรยังไงหลักๆแล้วเนี่ยช่องเขาจะเป็นคนตั้งเรทนะครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งเรทเองแต่ว่าเราก็สามารถคุยได้ว่าถ้างานนี้แบบว่าประมาณนี้แล้วเขาต่อรองมาลดได้ไหมลดได้ลดเลยอะไรอย่างงี้ทำงานดีมีเวลาค่าตัวไม่แพงครับผมคือรับทีตรงนี้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าแบบเรื่องค่าตัวมันเกี่ยวกับว่ามันว่างมากกว่าใช่ก็ตอนนี้จะดังทานพุทธผมไม่มีละครถ่ายตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างตอนบิ๊กเนี้ยพอเราสดคิดละครไม่ถ่ายก็รับได้อะไรเงี้ยครับมันเป็นธรรมดาของวงการตรงเนี้ยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เราหายหน้าไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข่าวว่าโอ้ช่วงนี้ไม่มีงานเลยหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าช่วงไหนมีอีเวนต์เยอะก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้อีเวนต์เยอะบอกว่ากำลังทวงบัลลังก์อะไรครับจริงเปล่าหรอกผมว่าเป็นจังหวะมากกว่าอ่ะนี่แหละค่ะบอยก็ยังคอนเฟิร์มนะคะอย่าพูดแบบนั้นนะเดี๋ยวงานโหดโอ๊ยแต่ไม่โหดหรอกค่ะดูสิรับอีเวนต์ทีทั้งครอบครัวตลอดเวเออครับแล้วมีสโลแกนประจำของตัวเองด้วยใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับมาถึงเรื่องที่อยากจะให้แสดงความยินดีกันดีกว่านะครับของคุณฟลุ๊กจิระแล้วก็แอปเปิ้ลสีเสงี่ยมนะครับตอนนี้ก็มีเลิกแต่งงานออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวร่วมแสดงความยินดีกันก็เป็น 2-3 วีคที่นะเหมือนเป็นวันธงชัยเลิกดีมากเลยครับในที่สุดก็ได้เลิกวิวาแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยมานานสำหรับคู่รักคุณฟลุ๊กจิระและก็แอปเปิ้ลสีเสงี่ยมเตรียมพร้อมแล้วครับสำหรับงานแต่งวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับฝ่ายชายเล่าว่าเป็นเลิกที่ดีมากส่วนทีมงานคงผสมผสาน3วัฒนธรรมอย่างไทยจีนและก็ลาวตอนเช้าตั้งใจจัดงานที่บ้านที่กำลังสร้างเป็นเรือนหอนะครับส่วนตอนเย็นก็ขอจัดที่โรงแรมพอถามเรื่องสินสอดเจ้าตัวบอกว่าก็สมน้ำสมเนื้อ นั่นแหละครับอย่าไปพูดเลยมูลค่าเนี่ยก็เอาไปว่าก็มีที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เขาโอเคสมหน้าสมตางานเช้าก็กะว่าจะจัดที่บ้านเราครับผมบ้านใหม่ที่กำลังจะเสร็จเนี่ยครับแล้วก็งานเย็นก็จะจัดที่โรงแรมครับก็ไม่ใช่ใหญ่เรียกงานใหญ่เลยแต่ว่าคิดว่างานนี้น่าจะถูกใจคนหลายๆคนครับผมทั้งพ่อเราที่เป็นคนจีนพ่อแม่เขาที่เป็นคนลาวแล้วก็แผ่นดินที่เราอยู่ด้วยประเทศไทยก็คงจะมีครบทุกชาตินะครับทีมไว้หรือยังครับทีมก็เนี่ยแหละ3ภาคเลย3ประเทศเลยครับผมก็คงจะมีตักบาตรเช้าเป็นทีมไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงมีทั้งหมด4ชุดอย่างที่บอกว่าจะชุดไทยชุดลาวด้วยชุดตักบาตรด้วยแล้วก็ชุดจีนด้วยอย่างเงี้ยครับจริงเตรียมงานอยู่ตลอดแล้วก็โรงแรมก็จริงๆก็จองล็อกไว้คร่าวๆแล้วครับผมเพียงแต่ว่าตอนแรกยังลังเลว่างานเช้าจะจัดที่ไทยหรือที่ลาวแต่ตอนนี้ชัวร์แล้วจัดที่ไทยผู้หญิงแน่นอนเลยครับแหมตื่นเต้นครับเมื่อวานเป็นวันที่แบบว่าเราไปดูกันแล้วก็เลิกมันก็ไม่ได้ผิดพลาดว่าแบบปีนี้แต่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปีนี้มันแต่งได้แล้วก็ดีด้วยมันอยู่ที่เราแล้วครับว่ามีน้ำยาหรือเปล่าว่าพอหรือเปล่าก็ไปแต่ว่าไปตรวจดูก็ปกติครับทางน้องก็ปกติเราก็ปกติแต่ว่าก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงครับผมก็กล่าวว่าถ้าอยากมีก่อนคนนึงครับบางคนก็อยากได้ลูกแฝดอะไรเงี้ยเรากลัวเราดูแลไม่ไหวผมชอบลูกสาวนะก็ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วเมื่อก่อนคือชอบอยากได้ทีมฟุตบอลอยากมีลูกชายเยอะแล้วตั้งทีมฟุตบอลเลยแต่ว่าตอนนี้คือเริ่มคอยตามทาง Apple แล้วทางแฟนคุณเขาแบบอยากได้ลูกสาวเอาไปแบบไปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ได้ข่าวมาว่าพ่อทุกคนที่มีลูกสาวเนี่ยติดพ่อแล้วก็อยากให้ลูกติดเราไงส่วนวันคล้ายวันเกิดของฟลุ๊กเมื่อ18มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกว่าหวานใจไม่ได้มีของขวัญอะไรให้เป็นพิเศษนะคะซึ่งตัวฟลุ๊กเองก็ติดงานก็เลยแค่ไปทานข้าวย้อนหลังกันค่ะนี่แหละครับก็ถือว่าให้เกียรติทั้งตัวเองให้เกียรติทั้งภรรยาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมงานออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวคงมีภาพมาฝากกันใช่แล้วอุ๊ยนี่แต่งวันเดียวกับพี่เลยนะ3พฤศจิกายนเออดีๆรอการ์ดนะจ๊ะแล้วลูกสาวน่ารักจริงด้วยแหละทวงเลยนะครับนั่นเองฮะเออใช่อ่ะเรามาที่ดีว่าคนนี้นะคะใช่ฉินนั่นเองแม้เคยมาเปิดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากเลยแฟนๆเรียกร้องให้กลับมาอีกครั้งนึงซึ่งเธอก็มาตามคำขอค่ะ
หลังสร้างความประทับใจให้คนไทยไปเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ช่ายฉินดีว่าสาวชาวไต้หวันก็กลับมาร้องเพลงให้แฟนๆชาวไทยได้ฟังเสียงอันทรงพลังของเธออีกครั้งหนึ่งกับคอนเสิร์ตช่ายฉิน Good Sign Live in Bangkok 2017ของผู้จัดใจดี Bius Production ค่ะไต้ฉิน Good Sign Live in Bangkok 2017จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้นะครับที่ Royal Paragon Hall สยามพารากอนครับนี่แหละค่ะเพราะจริงๆนะแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเมื่อกี้เพียงสั้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเต็มๆกันนะอลังการงานสร้างนะครับปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับสำหรับแฟนรายการต่างประเทศอาจจะเสียใจกันอยู่ในช่วงนี้นะครับของแชคแปริสนั่นเองเขาก็เป็นพิธีกรนะครับเป็นผู้สร้างรายการดีๆมากมายเลยล่าสุดเสียชีวิตแล้วล่ะครับแชคแปริสพิธีกรและผู้สร้างรายการเกมโชว์ชื่อดังอย่าง The Dating GameThe Newlywed Game และก็รายการสุดฮิตอย่าง The Gong Show ได้เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุทางธรรมชาติครับด้วยวัย87ปีในบ้านของเขาที่นิวยอร์กครับโดยมีประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของเขาอย่างพอลเชฟเรนก็ได้ประกาศข่าวเศร้านี้แทนครอบครัวของเขาครับแชคแบริสเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างเกมโชว์ระดับตำนานที่กลายเป็นต้นแบบของรายการโทรทัศน์อีกหลายรายการของสหรัฐอเมริกาในเวลาต่อมาครับอย่างเช่น The Dating Gameที่เป็นการให้หญิงสาวเนี่ยมาเลือกชายหนุ่มที่เธอไม่เห็นหน้าและเลือกผู้ที่เธอคิดว่าเหมาะสมที่สุดเป็นคู่เดทโดยรายการนี้ก็มีศิลปินและคนดังเคยไปออกรายการหลายคนเหมือนกันนะครับส่วน The Gong Show ครับก็เป็นรายการที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของรายการประกวดความสามารถในปัจจุบันเลยก็ว่าได้รายการจะให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยมาโชว์ความสามารถและก็ให้กรรมการคอมเมนต์รวมถึงให้คะแนนครับชัคแปริสยังเป็นผู้แต่งเรื่อง Confessions of a Dangerous Mind ครับที่อ้างว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก่อกระแสฮือฮาอย่างมากนะครับจนถึงขั้นตัวแทนของ CIA ต้องออกมาโต้ว่าพิธีกรดังไม่ใช่สายลับแต่อย่างใดนะครับและชัคแปริสก็ได้ออกมาเผยว่าเรื่องราวในหนังสือเป็นแค่จินตนาการของเขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับเรื่อง Confessions of a Dangerous เนี่ยนะฮะก็โด่งดังจนได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยจอร์จคลูนีย์ในปี2002ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลมากความสามารถนะครับที่ทุกคนในวงการน่าจะคิดถึงมากทีเดียวครับใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมากับ Soul Insight วันนี้เป็นข่าวน่ารักๆของอีไลยูคิสและภรรยาเห็นว่าเพิ่งจะขอกันแต่งงานนะคะ